กราบไหว้สาถวายความครบพระรัตนตรัยเจ้าแก้วทางสัมปการเป็นอย่างยิ่งกราบไหว้สาพระมหาเถรเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เนนกุตุลองค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาแสดงความนับถือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าวัดวัดปัดดังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการธรรมะจากยอดดอยพระเจ้าวันนี้รายการธรรมะจากยอดดอยพระเจ้าดำเนินรายการโดยเก้ากระผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแปะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนแห่งวันหนึ่งแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์เวลา6โมงเป็นต้นไปจนถึง7โมงเช้าได้พบปะกันเป็นประจำวันนี้ตรงกับวันที่10เดือนพฤศจิกายน2566ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเวลาหมดลงไปแล้วสำหรับปีนี้เหลือเวลาแห่งเช้าวันต้อนศรัทธานับถอยหลังแล้วเนอะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะ20วันเช้าวันนับถอยหลังแล้วสำหรับปี2566เวลาเวยแต่ศรัทธาเวลานี้เวยอย่างบอกบ่ถูกกำเดียวก็หมดไปแล้วชีวิตก็จะหมดไปปีหนึ่งละไปพ่องได้ใช้ชีวิตผ่านไปกับกันเวลาแล้วแต่รู้สึกว่าคุ้มกล้าสำหรับแต่ละปีที่ผ่านมาบ่เสียเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งบ่ได้เสียเวลาแล้วมีโอกาสทำความดีเป็นอย่างยิ่งมีโอกาสสร้างบารมีมีโอกาสสร้างบุญกุศลเกิดขึ้นกับตัวเก่าก็ขออนุโมทนาไว้นาทีนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อชีวิตหมดไปกับกันเวลาว่านั่นแหละไผหูตันหูลอกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งได้ทำอย่างไว้พ่องเหมือนกับว่าขณะสถานั้นได้อยู่กับปัจจุบันได้อยู่กับตัวเก่าได้เข้าใจตัวเก่าเป็นอย่างดีและใช้เวลาอย่างคุ้มค่าสถานสาธุชนท่านผู้ฟังสถานการณ์โลกปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสถานสาธุชนทั้งหลายว่าที่ไหนก็ตามบ้านเมืองถึงวันนี้นะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจิตใจผู้คนก็เหมือนกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจิตใจมนุษย์คนเฮานั้นบ่เหมือนเก่าบ่เหมือนเดิมนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าไผฮู้จักและเข้าใจนำเอาหลักธรรมธรรมะในพระพุทธศาสนาไปใช้รับรองว่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนจะมีความสุขจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นจะไปฮื้อเวลาหมดไปกับนะสิ่งที่ล่วงไปแล้วหมดไปโดยเปล่าประโยชน์เอาพยายามสร้างความดีสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายวิธีสร้างความดีนั้นมีหลายประการด้วยกันนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังการสร้างความดีนั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตของมนุษย์คนเฮาศรัทธาผู้ใดก็ตามที่รู้จักนะความดีความชั่วหรือว่าคืออย่างแต่ถ้าบ่รู้จักวิธีสร้างความดีหลีกหนีความชั่วก็จะสร้างความดีบ่สำเร็จเหมือนคนที่รู้ว่าตึกนั้นคืออย่างประกอบไปด้วยอย่างแต่ถ้าบ่รู้จักวิธีสร้างก็บ่อาจจะสร้างตึกได้สำเร็จได้ตึกคือสำเร็จได้นะสร้างแล้วก็พังในที่สุดก็อ่อนใจเลิกสร้างไปเพราะบ่รู้จักวิธีสร้างคนที่คิดจะสร้างความดีก็เหมือนเดียวกันศรัทธาถ้าบ่รู้จักวิธีสร้างสร้างแล้วก็ล้มในที่สุดก็เลิกประกอบคุณงามความดีไปก็นักในโลกปัจจุบันนี้บางคนทำความดีมอนนะนะทำความดีมอนแล้วหันว่าบ่ได้ผลอะหยังเมื่อเลิกสร้างคุณงามความดีแล้วก็จะหันมาสร้างความ
ที่บดีเข้ามาแทนที่นำชีวิตไปสู่ความตกต่ำในที่สุดสัทธาสาธุชนมีนักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งสัทธาสาธุเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาลองพิจารณาพอกับชีวิตของสัทธาสาธุชนทั้งหลายหลักที่ควรยึดในการสร้างความดีสัทธาเอ๋ยวิธีสร้างความดีนั้นมีหลักที่ควรถือหลายประการด้วยกันนะอย่างเช่นว่านะคนศึกษาฮู้แจ้งว่าความดีที่แท้ๆคืออันหยังคนส่วนนักฮู้จักความดีที่บ่แท้คือความดีปลอมๆนะนักกว่าความดีแท้ๆลักษณะความดีแท้นั้นมีหลายอย่างอย่างเช่นว่าทำความดีเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นคือเพื่อประโยชน์ของคนที่เฮาทำดีโดยแท้ๆบ่ใช่เพื่อประโยชน์ของเฮาถ้าเฮาจะได้รับประโยชน์พ้องก็เป็นเพียงผลพลอยได้หรือเป็นประโยชน์รองถ้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของตัวเก่าแม้คนอื่นจะพลอยได้รับตัวก็ยังบ่เป็นความดีที่แท้ถึงศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังญาติโยมศรัทธาทั้งหลายอย่างทำความบริสุทธิ์ใจหรือว่าทำความบริสุทธิ์ใจบ่บริสุทธิ์ใจถ้าบริสุทธิ์ใจก็เป็นความดีแต่ถ้ามีเจตนาอันบริสุทธิ์แฝงเล่นอยู่ด้วยก็เป็นความดีเยี่ยมเพราะความดีที่ทำนั้นเป็นความดีบริสุทธิ์ที่จะทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสทำดีมีคนอื่นฮู้นักหรือมีคนอื่นฮู้น้อยคนส่วนนักชอบทำความดีคือมีคนอื่นหูหานอย่างหูหานนักประโยชน์โฆษณานักยิ่งหูสึกว่านะยิ่งหูสึกว่าดีแต่นักพาดนะที่แท้จริงกับมองว่าการทำความดีแบบปิดทองหลังพระเป็นความดีที่แท้จริงโบราณท่านว่าไว้เปิ้นกล่าวไว้สัทธาความดีที่มนุษย์บ่หานั้นเทวดาพื้นฐานฟ้าดินก็ประทานผลดีฮื้อที่สำคัญก็คือตัวเก่านั่นแหละฮู้ยิ่งกว่าคนอื่นใดสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายความเศร้าหมองแห่งจิตความมัวหมองแห่งของใจอันเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ความสุขนั้นภายพ้องจะพอหารยิ่งกว่าตัวเก่าและความดีนั้นทำถูกหรือทำผิดอันนี้อย่างที่สี่สัทธาธรรมพิจารณาคนตั้งใจจะทำความดีแต่ทำผิดก็มีถ้าทำความดีผิดก็บ่เป็นผลดีกับตัวเก่าและผู้อื่นอย่างเศรษฐีคนหนึ่งถ้าสมมติขึ้นว่ามีเงินเป็นกระสอบเอสทาเจ้าขึ้นก็ตั้งโต๊ะหน้าบ้านบริจาคเงินแก่ผู้ต้องการเพราะหันว่าการบริจาคเงินเป็นเรื่องดีคนตั้งหลายในเมืองนั้นก็จะปากันเกลียดค้านขี้ค้านไปทำงานและใจสวยอย่างสุรีสุร่ายได้ไปรับจากบริจาคดีกว่าเนี่ยเมื่อหมดเงินแล้วก็มาขอใหม่การทำอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่คือและผู้ที่รับคนได้รับสัทธาการทำความดีอย่างนี้เป็นการทำที่อันตรายอย่างยิ่งแก่คนที่รับเพราะจะเคยชินไปเมื่อเคยชินไปแบบนั้นก็บ่ทำงานละรอฮับรอไปเอาสตุ้งสตังกับพ่อเศรษฐีดีกว่าพ่อเศรษฐีเพิ่นใจตลอดอยู่แล้วไปคิดรอบเดียวฮือหัวฮือเมียฮือลูกฮือหลานไปเอาหมดทีนี้ก็บ่เป็นอันทำมาหากินละต้องขึ้นพอสัทธาเห็นอย่างหนึ่งกระบวนการสมมุติว่าผู้คุมนักโทษเกิดเมตตากรุณาฮึหมู่นักโทษหมู่คนทำผิดขึ้นมาเนี่ยเมตตาขึ้นมาเออนี่หันว่าการติดคุกนี่หมู่ที่ติดคุกนี่ลำบากนักก็เลยปล่อยนักโทษออกจากคุกทั้งหมดการหันเป็นการฮึอภัยมีคุณธรรมแบบนี้สถาอันนี้ก็เป็นการทำความดีที่ผิดพลาดเป็นการทำความดีที่บ่ถูกเหมือนกันปล่อยนักโทษออกมาหมดเนี่ยทั้งที่เพิ่นทำผิด
ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการทำความดีที่บ่ถูกต้องการทำความดีที่ผิดนั้นบ่เป็นความดีที่แท้แต่เป็นความดีปลอมๆอย่างที่ยกตัวอย่างคือหรือว่าศรัทธาสาธุชนส่วนการทำความดีที่ถูกต้องนั้นต้องเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตัวเก่าและคนอื่นสังคมเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้ถ้าคนอื่นทำอย่างนั้นพ้องก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะตัวต่างทำความดีอย่างยุติธรรมและบ่ยุติธรรมบางคนตั้งหน้าตั้งตาจะทำความดีเป็นการเพื่ออภัยเมตตากรุณาโดยบ่ได้นึกถึงความยุติธรรมหรือผลเสียอันจะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงด้วยมาทีหลังแต่ผู้ที่ได้รับอภัยและเมตตากรุณาจากคนที่เปื้อนถึงอภัยนั้นอย่างเช่นว่าข้าราชการฝ่ายปกครองบ่ลงโทษคนผิดครูบ่ลงโทษนักเรียนที่ทำผิดพ่อแม่ทำต่อเก่าเป็นคนใจดีบ่หาวิธีลงโทษลูกลูกที่บ่ดีลูกเต้าที่เกเรขี้ค้านเสียดแต่ต้นๆเริ่มต้นเลยละหาว่าไอ้ลูกนี่จะบ่ถูกต้องเนอถ้าบ่ดูแลหรือบ่ลงโทษบ่ด่าบ่ว่าปล่อยให้โจรทำผิดจนเคยชินทำความผิดพลาดบกพร่องไปเรื่อยๆและทำหนักขึ้นหนักขึ้นจนติดเป็นนิสัยประสบความเสียหายใหญ่หลวงในเวลาต่อไปศรัทธาสาธุชนลงคือพออย่างอีกเพิ่นฮู้ว่าทำดีโดยบ่คำนึงถึงความยุติธรรมลงท้ายก็เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยแก่คนที่ทำดีคนอื่นเพิ่นทำดีบ่เป็นความดีที่แท้ถือเป็นความดีบกพร่องเสียหายด้วยซ้ำฝ่ายศรัทธาเนี่ยทำความดีถ้าบ่ถูกนะศรัทธาเพราะฉะนั้นการทำความดีจะต้องประกอบด้วยต้องลงโทษคนที่ควรได้รับโทษได้รับรางวัลที่ควรให้รางวัลอย่างที่บอกตะเกียเมื่อผู้คุมขังดูแลเนี่ยความเรียบร้อยในคุกแต่หันว่าคนที่อยู่ในคุกมันทุกข์ทรมานปล่อยออกมาเสี่ยงมดอันยังจะเกิดขึ้นสถาบ้านเมืองจะอยู่แบบเป็นสุขเลยต้องขึ้นผ่อนนะสถานี่บางคนถามว่าเอ๊ะทำความดีถูกต้องกับบ่ถูกต้องเป็นอย่างไรอย่างที่เคยบอกตลอดอยู่แล้วตั้งสถานีวิทยุว่าทำดีที่ดีแต่ดีที่สุดนั้นคือความดีนั้นบ่ได้ล้นต่อเก่าและผู้อื่นนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังศรัทธาสาธุชนนั้นการทำความดีถ้าบ่คำนึงถึงความยุติธรรมนั้นนะลงท้ายก็เป็นโทษแก่ตัวเก่าเป็นโทษแก่คนอื่นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความดีที่ทำนั้นทำอย่างกึ่งๆกลางๆหรือทำอย่างสมบูรณ์ข้อนี้เรื่องนี้ก็คือการทำความดีได้รับผลดีแท้ๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยศรัทธาและเป็นความดีที่แท้จริงนั้นจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอบ่ทำยุยุดหย่อนๆยุยุดขาดๆกึ่งๆกลางกึ่งกึ่งกลางกลางเนี่ยศรัทธาญาติโยมศรัทธาการสั่งสมความดีนั้นเหมือนหยดน้ำลงในถ้วยในจ้อในแก้วในภาชนะถ้าทำสมเหตุสมผลถ้าสั่งสมไปตึงวันตึงวันก็เต็มได้เหมือนกันนะถ้าทำยุยุดหย่อนหย่อนก็บ่เต็มบุญหรือความดีนั้นจะพร่องอยู่ตลอดเวลาจะบ่สมบูรณ์จะบ่เต็มที่สาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันจะต้องทำไปเรื่อยๆทำนักทำน้อยก็ทำไปอย่างกับพอลมหายใจก็ดีพอร่างกายก็ดีเจริญสติปัฏฐาน4ก็ดีเนี่ยจะต้องทำวันนั้นเล็กน้อยวันนั้นนาทีก็เอาละแต่ให้ได้ทำจังหวะความดีนั้นนักหรือน้อยหรือว่าใหญ่หรือเล็กนะศรัทธาอย่างอีนี่เรื่องนี้คือเอากุศลเจตนาและประโยชน์ที่ผู้อื่นจะได้รับเป็นเกณฑ์ดีก็บ่ดีใหญ่ก็น้อยถ้าทำจิตประกอบด้วยกุศลเจตนานักถือว่าเป็นความดีแท้ความดีแท้ๆน่ะ
ยิ่งใหญ่หรือหากว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในความรู้สึกของคนกระทำหรือของตัวเก่าแต่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นนักคนหมู่นักถือว่าเป็นความดีแท้จริงแท้ๆยิ่งใหญ่เหมือนกันอย่างว่าการช่วยเหลือคนทุกข์ยากผู้คนทุกข์ยากนะคือมีกินทำกินหรือการนะทำความดีนะตั้งการเพิ่มลดภาษีอากรแก่ผู้มีรายได้น้อยการสั่งคือเอาใจใส่ทุกข์ยากลำบากความเจ็บป่วยบ่ฮื้อทอดทิ้งนะคนที่ทุกข์ยากลำบากการอบรมสั่งสอนคือคนฮู้จักความดีความชั่วนะฮือกับตัวจะทำบ่ดีมาทำความดีฮือมีศีลมีธรรมมีความเข้าใจในชีวิตอย่างถูกต้องเหล่านี้ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มหาศาลสาธุชนท่านผู้ฟังหนังสือแต่ก่อนเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจำเดียวกันเนอร์โอวาทสี่ก็ของเหลียวฝานนะจำมาได้นะที่เหลือจำมาได้เนี่ยเพิ่นก็บอกนะเพิ่นก็โอ้ถึงสอนหุ้นลูกต่อเก่านะโอวาทสี่ของเหลียวฝานเออแม่นะสอนหุ้นลูกต่อเก่าสอนอบรมลูกต่อเก่าโอ้ฟังแล้วเข้าท่าสถานฟังแล้วซึ้งใจแท้ๆเพิ่นอบรมลูกต่อเก่าเป็นหนังสือนี่ของประเทศจีนนะสถานอ่านแล้วเป็นแบบนี้เนาะคุณธรรมนะเพิ่นก็อู้ถึงสิ่งที่น่าพึงศึกษาแท้ๆสถานนะเพิ่นอู้ถึงความดีต่อหนึ่งการทำความดีต่อคนอื่นนั้นจะต้องแล้วแต่โอกาสเพิ่นว่าถ้าจำบ่ผิดนะจำวะและเวลาซึ่งมีความสำคัญเหมือนกันศาสดาสาธุชนเพิ่นบอกอย่างนั้นการช่วยเหลือคนอื่นนั้นมีวิธีการเพิ่นละนะประมวลถ้าคิดแล้วก็มีหลายประการด้วยกันนะหลายวิธีถ้าจำนึกขึ้นได้ว่าหนึ่งต้องช่วยเหลือคนอื่นทำความดีช่วยเหลือคนอื่นทำความดีศรัทธาสองหากเลิกเคารพกูอย่างเสมอหน้าเต้าเดียวกันหากเคารพเต้าเดียวกันสนับสนุนคนอื่นคือมีความดีพร้อมนะจีตังคือคนอื่นทำความดีช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในความคับขันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะประโยชน์ส่วนรวมอันอย่างที่เป็นงานส่วนรวมศาสนาทำไปนะช่วยเขาช่วยสังคมช่วยนี้ไปแล้วก็ทำต่อเก่าเป็นบ่ทำต่อเก่าเป็นผู้สมเฝ้าทรัพย์ต้องมันบริจาคช่วยเหลือคนอื่นที่หันที่นี่เล็กๆน้อยๆก็ทำไปสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็เฮาช่วยเหลืออุดหนุนจุนเจือเผื่อแผ่ไปบันเดอป้าใส่สัตว์เพิ่นเล่ร่อนบ่มีหยังกินก็เมตตาเพิ่นไปอันเนี้ยแล้วก็ทำลงความยุติธรรมความเป็นธรรมความตรงไปตรงมาไว้แล้วก็ต้องเคารพผู้อาวุโสผู้เฒ่าผู้แก่นะคนที่มีอาวุโสกว่านะอย่างพระเถรเน้นน้อยเคารพพระผู้ใหญ่ลูกเต้าละเลนเคารพพ่อแม่เคารพปู่อุ้ยแม่อุ้ยเป็นต้นนะคนนั้นเป็นอายุนักกว่ามีความเคารพในประเทศไทยนี่ได้รับนะการหล่อหลอมจากพระพุทธศาสนาแบบนั้นนะหรือฮักชีวิตของคนอื่นเหมือนชีวิตของตัวเก่าแบบนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจึงโมติอู้มานี่เป็นความเป็นความที่น่าที่จะต้องประพฤติปฏิบัติศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้ววิธีรักษาความดีต้องรักษาเมื่อการน่าศรัทธานะความดีเนี่ยการรักษาความดีก็เป็นพละอันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของมวลมนุษยชาติความมนุษย์จะยอมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังและความรู้สึกของแต่ละคนนั้นหรือของแต่ละคนนั้นน่ะถ้ารักษาความดีที่ถูกเก่าได้ทําไว้เนี่ยก็เป็นพละอันมีเกียรติอย่างยิ่งศรัทธาสาธุชนทั้งหลายการกระทำสิ่งใดก็ตาม
ถ้าเป็นการทำเพื่อรักษาความดีก็รู้สึกว่าเป็นการกระทำที่มีเกียรติยศไผ่บ่ฮู้บ่ฮั่นว่าเป็นหยังขอมั่นใจไว้ดีใจไว้เป็นการรักษาความดีอย่างยิ่งแม้จะทุกข์ยากลำบากและข่มขืนพ้องก็มีความชื่นอกบานใจแอบแฝงซ่อนเล่นอยู่ตัวเหมือนกันสถาถ้าไผ่ทำความดีและรักษาความดีไว้อย่างความทุกข์ยากลำบากของพ่อแม่ที่ต้องทนุถนอมเลี้ยงพ่อลูกเต้าเนี่ยเพื่อทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้ดีที่สุดเพื่อรักษาความดีของตัวเก่าในฐานะที่เป็นพ่อแม่เป็นต้นสถาความทุกข์ยากลำบากของนักบวชนักพจน์อย่างพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยผู้ที่ซึ่งเคารพในพระธรรมวินัยเคารพในการที่จะต้องประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยรักษาไว้คือสมบูรณ์พยายามรักษาคือสมบูรณ์เนี่ยต้องต่อสู้กับความปรารถนาฝ่ายต่ำนานาประการปละสถานก็เพื่อรักษาความดีของตัวเก่าไว้บ่เสื่อมสูญพ่อแม่เป็นผู้นำพระละอันยิ่งอันมีเกียรติยิ่งสถาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายจึงได้รับเกียรติจากลูกที่ดีได้รับเกียรติจากลูกที่ดีนะสถาถ้าทำความดีคือลูกเต้าเลยก็รักษาความดีนั้นไว้นักบวชสมณะพระสงฆ์องค์เน้นก็เหมือนกันจึงได้รับเกียรติจากศาสนิกชนอย่างครูบาศรีวิจัยเป็นต้นหลวงปู่ครูบาศรีวิจัยครูบาอาจารย์ได้รับเกียรติเชิดชูจากลูกศิษย์ลูกหาก็เพราะว่ารักษาความดีของตัวเก่าไว้พอเหตุเหมือนเดียวกันสถาเมื่อครูบาอาจารย์รักษาคุณงามความดีไว้ตามฐานะของตัวเก่าได้พยายามพื้นดียิ่งขึ้นไปแทนการทำความดีนี้มีกล้ามาสารกับตัวเก่าและผู้อื่นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายทำความดีแล้วบ่ต้องท้อเนอะศรัทธาจะไปท้อพยายามทำความดีไปเรื่อยๆสร้างความดีไปอย่าท้อทำความดีอย่างง่ายยังง่ายกว่ารักษาคุณความดีศรัทธาการทำความดีนี่นะง่ายกว่าการรักษาคุณความดีศรัทธาทางทำความดีเนี่ยแต่การรักษาความดีนี่ยากการทำความดีนี่เนี่ยง่ายกว่ารักษาความดีเหมือนกับการมีลูกง่ายกว่าการเลี้ยงลูกบำรุงรักษาลูกการคลอดลูกการมีลูกเนี่ยมันง่ายสดาง่ายกว่าการรักษาลูกเต้าคือเป็นคนดีด้วยญาติโยมศรัทธาทั้งหลายนะนี่คือการทำความดีมันง่ายง่ายกว่าการรักษาความดีเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าใครมีลูกเนี่ยกับการมีลูกเนี่ยบ่ใช่ยากแต่การดูแลเลี้ยงลูกเนี่ยมันยากกว่าการมีลูกนะยากกว่าการมีลูกบางคนทำความดีมาเกือบตลอดชีวิตพอรักษาคุณงามความดีไว้บ่ได้สักเตื้อเดียวเนี่ยสถาก็กลายเป็นคนเสียไปเลยสถาบันเตื้อเลยคนมักจะอู้ถึงในสิ่งที่บ่ดีของเพื่อนนั้นน่ะทั้งๆที่บางคนทำความดีมาตลอดไปแล้วเมื่อนานมาเนี่ยแต่ไปทำความบ่ดีเพียงเดียวเนี่ยเสียไปเลยสถาไล่คนที่หาหน้าหาใจแต่บัดเตื้อโอ้นี่ทำความดีมาตลอดเสียไปเลยนะบัดเตื้อสันดาสาธุชนท่านผู้ฟังเอาง่ายๆว่าสมมติว่าเฮาเนี่ยกินเนี่ยจะเลี้ยงแขกเลี้ยงหยังบางทีจะทำมาหากินจะแกงหม้อใหญ่พอแมงวันตกลงไปนอนตกลงไปตายสักสองสามตัวเออนอนลูกที่ไหนมันตกแมงวันเกาะอยู่เต็มนั่นตกลงไปสองสามตัวคนที่มาหาคนที่เอากำลังจะขายหม้อแกงใหญ่อ่ะเอาไปหาคนมาหาเออบ่ซื้อละสถาคนจะมาซื้อโอ้แมงวันเต็มแมงวันตกหันเบาแล้วเฮ้ยไปซื้อที่อื่นเสียนี่สถาสาธุชนท่านผู้ฟังมีแต่เจ้าของนั่นอ่ะเจ้าของที่แกงที่เนี่ยจะต้องแก้ไขตัดแมลงวันออกตัดขว้างออกนะต้มหูเดือดใหม่อันนี้วิธีแก้ไขสันทาสาธุชน
ลองคิดเอาความดีบางทีทำมาเนี่ยคำเดียวก็เสียหายถ้าทำบ่ถูกเพราะฉะนั้นวิธีรักษาความดีนี่ไม่ใช่ธรรมดาศรัทธาง่ายกว่าทำความดียากกว่าทำความดีความภัยยากกว่าทำความดีชีวิตคนก็เหมือนกันเนี่ยศรัทธาเนี่ยนะมีดีนักมีชั่วเพียงเล็กน้อยบางคนนั้นนะทำความดีมันนะคนตั้งหลายก็รอพอนะปาการถ้าว่าไปทำความดีน้อยเดียวเกิดขึ้นผ้าขาวผ้าสีขาวเนี่ยสดาถึงผืนนึงเป็นสีขาวเนี่ยจะมีสีดำจุดเดียวเนี่ยเป็นตำนี้จุดเดียวเนี่ยและจะเป็นเด่นเด่นคนจะไปพอที่สีดำนั้นนะจุดเดียวนั้นนะไอ้สีขาวไปเลิกคนบอกพ่อแปลกเหมือนกันนะศรัทธาในโลกล่าโลกานี้ญาติโยมศรัทธาเฮ้ยชีวิตคนก็เหมือนกันนั่นนะแย่ศรัทธายิ่งบริสุทธิ์ผุดผ่องนักเท่าใดข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆก็ยิ่งพอหาได้ชัดเพราะทำความดีมาตลอดถ้าทำความบ่ดีเตื้อเดียวเนี่ยก็จะพอหาชัดเหมือนผ้าขาวนะพอสีดำตกใส่น้อยเดียวเนี่ยเวลาคนหันปุ๊บจะหันสีดำน้อยเดียวนั้นนะสีขาวไปแล้วบอกพ่อแบบนี้เป็นต้นศรัทธาเลยเพราะฉะนั้นอยากยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังรักษาความดีนี้จึงเป็นของยากแท้ๆยากยิ่งกว่าทำความดีพระปฏิบัติดีเนี่ยรักษาพระธรรมวินัยปฏิบัติดีทั้งหลายครูบาอาจารย์เจ้าไร้ตนในองค์นะพยายามทำความดีชนิดที่ก็ต้องเป็นกังวลกับการรักษาต่อไปนั่นคือการทำความดีถึงที่สุดแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่าโยมศรัทธาแล้วมาอู้ถึงสิ่งที่จะมาทำลายความดีแล้วศรัทธาสิ่งที่จะมาทำลายความดีก็คือความชั่วนั่นแหละสิ่งที่จะทำให้ความชั่วนะสิ่งที่จะทำให้ความชั่วนะจะก็คือกิเลสคือความชั่วคือกิเลสการทำลายกิเลสจึงเท่ากับทำลายบ่อเกิดของความชั่วพยายามทำไปเรื่อยๆทำความดีเพื่อรักษาความดีนะเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วศรัทธามันเกิดตุ๊กเพราะฉะนั้นถ้าทำความดีนี่เหมือนกับว่าคือกิเลสหมดไปเมื่อกิเลสหมดไปแล้วก็บ่อเกิดของก็บอกเกิดของสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมาสถาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้ากิเลสหมดไปแล้วการบอกเกิดของความชั่วก็บ่มีสิ่งที่จะมาทำลายความดีก็สิ้นสุดลงไปอย่างพระอริยเจ้าเป็นต้นนะจึงบ่ต้องกังวลกับเรื่องการรักษาความดีต่อไปแล้วพอเพิ่นทำความดีจบแล้วรักษาความดีเรียบร้อยแล้วเมื่อหมดจากจัดปัจจุบันที่หมดกิเลสหมดแล้วก็เข้าสู่นิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดแถมเป็นแบบนั้นในพุทธศาสนาศรัทธากำปรบเรื่องอันยิ่งใหญ่คือความสงบสุขอันยิ่งใหญ่แท้ๆในพระพุทธศาสนานี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพยายามทำความดีนะทำความดีไปเรื่อยๆสร้างความดีไปให้ดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำความดีมันใช่ของง่ายศรัทธายากทำความดีมาเที่ยวเพิ่มมันใช่หาว่าเป็นดีกับมิโอ้หลวงปู่ครูบาศรีวิจัยเจ้าสร้างความดีมาตลอดเจออุปสรรคตลอดโดนยับไปขังคุกขังตอนเข้าออกตอนกรุงเทพปนสปะยากเนี่ยจะไปนึกว่าทำความดีแล้วจะสะดวกสบายมาใช่ศรัทธาแต่ต้องใจขันติคือความอดทนต้องใจความพยายามอย่างเต็มที่อันนั้นแหละคือความดีที่จะต้องแล้วต้องรักษาด้วยนะศรัทธาอย่างที่บอกว่ารักษานี่ยิ่งยากกว่าทำความดีอย่างคนเกิดลูกก็รักษาลูกเต้าให้เป็นคนดีคอยดูแลให้ใหญ่ขึ้นมาคอยพอดูแลเลี้ยงพอให้ใหญ่ขึ้นมาให้มีกินมีใจให้สุขภาพแข็งแรงมันยากกว่าที่จะทำให้ลูกเกิดขึ้นมาศรัทธาเอ้ยมันเป็นอย่างแท้ๆญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายลองคิดพอเถอะชีวิตนี่น้อยเดียวนะกรรมเดียวก็หมดละแต่วันขึ้นละอย่างวันนี้เป็นต้นเดี๋ยวก็หมดละศรัทธาทั้งหลายเพราะฉะนั้น
พยายามทำความดีแล้วก็ต้องพยายามรักษาความดีที่ตัวเก่าอย่าเพิ่งเปรียบเทียบสุภาษิตว่าคือทำคือรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเก็มเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมันปัจจัยของง่ายนะการรักษาความดีศรัทธาเอ้ยบางทีทำความดีต้องอดทนอย่างมหาศาลทำความดีศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต้องอดทนอย่างยิ่งยวดพุทธเจ้าก็เหมือนกันสี่อสงไขยแสนมหาครับสร้างความดีศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาทั้งหลายฉะนั้นจะไปประมาทในชีวิตได้ศรัทธาการทำความดีเนี่ยบ่มีเวลาสายเกินไปนะการทำความดีนี่แล้วการทำความดีนี่บ่เป็นเวลาสายเกินไปแล้วบางคนที่ทำบ่ดีเนี่ยบ่สายเกินไปสำหรับจะง้อยขึ้นมาง้อยปิ๊กมาปิ๊กมาสร้างความดีศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นเขาหลงตังเนี่ยเขาสามารถจะปิกมาได้ถ้าปลาใส่เส้นตังโอ้ของว่าเส้นตังนี้เขาเดินตังหลงไปแล้วเขาเดินตังตับมาสู่เส้นตังที่ถูกต้องเลยดีงามที่ปลอดภัยได้อย่างถึงวันเนี่ยผู้คนตังหลายถึงวันนี้หลงนักสถาหลงตังที่บ่ถูกบ่ต้องหลงไปในอบายมุขต่างๆนั่นนะบอกว่ายาเสพติดพ่องพิษการพิษศีลพิษธรรมสะปะอย่างสถาเลยถึงวันนี้ละอองเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้น่าเป็นห่วงยาเสพติดนี่ระบาดไปทั่วโมสถาเออนะอินูสงสารคนแต่เกิดมานี่นะเป็นสิ่งที่ยากเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ลำบากอย่างยิ่งจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ของง่ายอย่างที่เคยอู้แต่ละครั้งยังเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถึงวันเนี่ยที่เกิดกันยากนะแต่คนที่คือเกิดมันง่ายอย่างรักษาความดีมันยากแต่ถึงวันนี้ที่เกิดกันยากคนจะมาเกิดนี่มันใจของง่ายเป็นสิ่งที่ยากหนักหนาสถานหาที่เกิดยากพ่อละอ่อนโรงเรียนต่างๆยุบไปทีละโรงเรียนสองโรงเรียนยุบไปติดๆถึงวันฉะนั้นว่าคนเกิดน้อยละเนี่ยมันเกิดยากเกิดลำบากแท้แต่ทำให้เกิดง่ายแต่บ่มีที่เกิดบางคนบ่คันได้ลูกละเพราะเลี้ยงดูยากมีลูกต้องดูแลตั้งแต่เกิดเนี่ยบางทีต้องดูแลจนตายนะบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่มีพระคุณมหาศาลอย่างที่เพิ่นเก่าเพิ่นอู้เพิ่นอ้างกันไว้นะเป็นจริงๆแท้ๆว่าดูแลลูกเต้าหลานเลนมันยากกว่าคือเกิดมาการดูแลลูกเต้านี่บ่ใช่ของธรรมดาสถาบางคนอยู่90ป่ายแล้วลูก60ลูกบ่สบายนะแม่อายุ90เนี่ยยังฟังไปหาลูกดูแลนะพอลูกบ่สบายเพราะเนาะลูกอยู่60แม่90ป่าย91 92ลูกบ่สบายเนี่ยเออเอาแม่ไปส่งกรรมเอาแม่อุ้ยไปส่งกรรมจะไปพออีนั้นศรัทธาเฮยลองคิดพอเด้ออายุ90ป่ายจะไปพอลูกอายุ60ป่ายบ่สบายลูก60ปลายเนี่ยแม่90ปลายจะไปพออยู่นะเนี่ยความเป็นแม่สถาหารแล้วซึ้งใจหารวันนั้นเนี่ยซึ้งใจว่าโอ้นี่เนาะคนละ90ปลายนะลองคิดสถาความเป็นแม่ความเป็นพ่อผู้บรรเกิดเก่านี่ความเป็นห่วงลูกเต้านี่เนี่ยสถาพยายามทำหน้าที่ถึงเวลาสุดท้ายแม้ร่างกายสุขภาพร่างกายจะบอกวายแล้ว90ปลายยังเป็นห่วงลูกอยู่ลองคิดดูสิครับการดูแลลูกการเป็นห่วงลูกของพ่อแม่ไม่ใช่ธรรมดาดูแลจนถึงลมหายใจสุดท้ายญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังไม่ใช่ธรรมดาสักกับการดูแลลูกเต่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นชีวิตเฮากับใจอยู่เหมือนโลกนี้วันนี้ก็วันที่10แล้วเหลือ20วันเสาเอ็ดวันกับวันที่31ธันวาคมนี่ก็จะสิ้นปี2566ล่ะสัตว์เวยแต่2566อันอย่างเวยขนาดนั้นสัตว์บัดตันหูนับถอยหลังแล้วนะวันนี้เป็นต้นไปนับถอยหลังแล้วสำหรับปี2566สาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนจะต้องนับถอยหลังคือกับปี2566แล้ว
เรือนเซาเอ็ดวัดศรัทธาจะต้องได้พบปะกับปี2567แล้วภายพ่องฮู้ก่อว่าภายพ่องจะมีโอกาสภายพ่องบ่มีโอกาสภายใน21วันนี้ศรัทธาลงไปพอมีหลายคนที่มีความปรารถนาให้ไปพบปี2567อาจจะมีโอกาสก็ได้ระหว่าง21วันที่เหลืออยู่นี้ฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนพยายามสร้างความดีสร้างความดีครับตัวเก่าสร้างแล้วสร้างความดีนี้ง่ายอย่างที่บอกนะแต่รักษาความดีนี้ยากยิ่งกว่าการทำความดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอย่างที่อู้ตะกี้มันเดือดทำความดีมาเมื่อนานเนี่ยไปทำความชั่วกรรมเดียวเฮ้ยเสียหายไปหมดเลยความดีที่เคยทำมาเนี่ยล่มสลายในสายตาของผู้อื่นล่มสลายในสายตาของทุกคนแต่รหัสกรรมธรรมชาติตะวันนะที่จะดูแลความดีเหล่านั้นบ่ฮือสูญไปไหนความชั่วที่เกิดขึ้นก็ต้องได้รับตามความชั่วความดีก็ยังอยู่แต่ในสายตาของผู้คนนั้นมันเป็นแบบนั้นจะแต่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเอ้ยเจ้าวันนี้อูญาติโยมศรัทธาประกาศข่าวสารงานบุญซะหน่อยในที่จะมาถึงวันพุธนี้ที่วัดปัตตังเจริญทำพระครูอภิวัฒนวิกรมโอ้สร้างห้องน้ำไว้เป็นที่เรียบร้อยต้อนรับญาติโยมศรัทธาจะไปสวดอิติปิโสพุทธคุณศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ปัตตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการสถานีได้จัดเป็นประจำคู่ปีกันหลายปีแล้วที่บ่ได้จัดเพราะว่าโรคพยาธิภัยโควิดเข้ามาเบียดเบียนญาติโยมศรัทธาทั้งหลายมาปีนี้ก็จะได้สวดอิติปิโสกันแถมเล่าศรัทธาเตรียมลูกประคำไว้เนอะไปสวด108จบ108จบนี่บ่ได้จะอยู่บ้านเนี่ยที่คนจะทำจะสวดหรือได้108จบศรัทธาเพราะฉะนั้นภัยพ่องมีโอกาสเนี่ยตมาสวดตึงวันอยู่แล้วตมาอยู่วันสวดน่ะได้หลายจบว่าต่อวันน่ะแต่ภัยพ่องไปสวดวันเดียว108จบนี่โอ้บ่ใช่ธรรมดาหลายคนอาจจะเดินตางปากันเนอะวันพุธวันที่11เป็นประจำคู่ปีที่วัดปัตตังเจริญญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายไปตั้งลงทันกันเพราะคนจะไปนักนะคนที่ให้หอมมากับร่วมทำบุญกับเพิ่นนะไปร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำสวดอิติปิโสแล้วส่งน้ำพระเจ้าตันใจในตอนหน้าพระธาตุเจดีย์วัดปัตตังเจริญศรัทธาไปร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเออศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังวันที่11เดือนนี้คือวันพุธที่จะมาถึงนี้อย่าโยมศรัทธาพุทธคุณห้องนี้ภายได้สวดก็ไปสวดให้ครบ108จบดีมากๆไอ้บ่เคยสวดก็สวดเห็นนะบางคนอาจจะบ่เคยสวดมนต์เลยมันบางคนมีหลายคนน่ะแต่สวดอีทีสวดบ่เป็นหนังถ้าอ่านหนังสือได้ก็พอหนังสือเอาซะทานะห้องพุทธคุณนี่มีประโยชน์มหาศาลมีคุณอนันต์ญาติโยมศรัทธาเหยอีทีสวดพุทธคุณนี่นะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะฟังโทมาเดนเนอร์ศรัทธาเนอสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วมีงานวันที่12นี่ที่วัดม่อนฤาษีนะวันที่2ม่อนฤาษีญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังม่อนฤาษีนี่มีการเข้าปริวัติกรรมประพฤติวุฒนวิธีปฏิบัติธรรมพระสงฆ์จากที่ต่าง4จะเดินต่างมาปฏิบัติธรรมกุผีหลายร้อยตนศรัทธาพระสงฆ์เหล่านั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นเหล่านั้นจะได้ไปสวดอิติปิโสที่วัดปัตตังเจริญในวันพุธนี้หลังจากสวดแล้ววันที่12ก็จะประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าสู่การประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่วัดม่อนฤาษีปัตตังสมาคีญาติโยมศรัทธาแล้วนึกขึ้นได้ที่วัดจันทร์กัลยาณิวัฒนาอำเภอกัลยาณิวัฒนานี่จะมีการทำบุญฉลองปีใหม่ของพี่น้องปกยอที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาฮู้คำว่าสมเด็จฮู้คำว่าเจ้าคณะภาคพระ
พระธรรมพระพรหมเสนาบดีก็ถ้าจำหมดพิษนะยศถาบรรณาสันตมากับพอเข้าใจได้จำได้พ่อไม่ได้หลายนะเป็นเจ้าคณะภาคเจ็ดนะกับคณะสงฆ์ตั้งหลายก็จะเดินตังขึ้นไปปกยอตั้งหลายญาติพี่น้องหลายที่จะเดินตังขันมาร่วมงานวันพุธนี้เป็นต้นไปเหมือนกันนาที่อำเภอกัลยาณิวัฒนานาที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาเนื้อศรัทธาที่ได้ฟังหลายพื้นที่นะเตรียมตัวกันที่จะเดินทางไปที่วัดจันทร์ศรัทธาร่วมงานที่นี่ใครขึ้นไปชมพอบรรยากาศพี่น้องนะอยู่ดอยป่าโซนที่ยิ่งใหญ่นะอากาศเย็นจะไปโต้ลมหนาวก็ต้องไปวันพุธพุ่นอ่ะวันพุธบ่ายๆพุ่นอ่ะศรัทธาพุ่นมันแรงกะหรือว่ามันฮือกันแล้วแต่นี่ถึงวันที่12 13พุ่นจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังวันที่13พุ่นแห่งวันหนึ่งจะยมศรัทธาอันนี้ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนามีท่านพระครูจันทรกิจจารัตน์ท่านพระครูพิสิทธิพัฒนาศาสตร์นะดูแลจ้างงานควบคุมงานเตรียมการงานโอ้คณะศรัทธากัลยาณิวัฒนามาเตรียมงานกันหลายวันนะเตรียมงานนะเป็นเดือนสถาพ่อคนจะมากันเป็นฟันเหมือนกันโดยเฉพาะพี่น้องปากยอหลายจังหวัดด้วยกันจะเดินทางมาที่ท่านเจ้าวันนี้ญาติโยมสถาหลายพื้นที่ที่มีงานบุญงานกุศลนะที่นึกขึ้นได้จะประกาศกันไปและก็ขอขอบคุณสถาสาธุชนทุกคนที่ร่วมทำบุญที่วัดพุทธสิคิรีอาจจะไม่ได้อ่านรายชื่อบางคนก็เดินทางมาด้วยตัวเก่ามาที่วัดพุทธสิคิรีเป็นต้นนะหลายพื้นที่แล้วก็สองที่สัตดาบริจาคมาฝากมากับแม่ครูลาวันตัวหลายคนแม่ลาวันคุยคำที่เมืองจี้หลวงก็จะไปฝากวันพวกนี้นะจะได้เดินทางวันนี้ถ้าลงไปจัดรายการกระจายไปมอบถวายทำพระครูอภิวัฒน์วิกรมนะเก็บไว้นี่หลายวันละตั้งแต่ไปม่อนพระธาตุม่อนจอมพรละเก็บของไว้นี่นะจะได้ไปมอบถวายท่านเจ้านะบุพเจตนาศรัทธามีเต็มที่แล้วนะบางคนก็ฝากมาแม่บัวเขียวก็เหมือนกันนะฝากมานี่หลายคนหลายท่านนะก็จะได้ไปมอบถวายแก่ท่านเจ้าเอาละเจ้าวันนี้เปิดโอกาสให้ศรัทธาได้โทรมาเหลือ10กว่านาทีนี้นะบอกศรัทธาไว้นะคือศรัทธาจะไปลืมรักษาความดีไว้นะศรัทธาแล้วจะไปลืมพอลมหายใจนะเจริญพรโทรเข้ามาใน0892624999นะโทรเข้ามาที่เบอร์นี้รอรับศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังว่าที่ไหนฟังอยู่วิทยุไหนเครื่องไหนสถานีใดที่เปิดอยู่ก็ต้องขอขอบคุณในเมตตาธรรมของสถานีแต่ละสถานีทุกๆสถานีได้บุญกุศลอย่างยิ่งศรัทธา08926249999สถานเจริญปอนข้าพระเจ้าข้าพระอาจารย์ปอนสุทนกาโอ้โหฟอทำไมวันนี้ผมมาถึงวันใหญ่ดีครับอยู่ดีมีสุขนะปอนเออโอ้นะครับวันที่16อนุโมทนาบุญด้วยนะครับเออวันที่16กฐินคนมากันนักหลายปอนโถเคยโอเคหอนนิดนึงอยู่ดีมีสุขนะปอนเออนะมันเป็นยังพ่ออยู่ที่บ้านอนุโมทนาเนาะเราพูดกันที่อีกของอนุโมทนาบุญนะครับเออนั่นกันนั่นกันมันพูดที่วัดปัดตังเจริญโมทนาเนอพ่อเนาะอยู่ดีมีสุขเนอเอาบุญโดยให้คนเห็นแล้วเออเริ่มหนาวแล้วเจ้านี่เอาพระตัวตุ้มแล้วป่ะเอาพักษาสุขภาพดีนะครับเอออยู่ดีมีสุขเนอพ่อเนออ๋อสาธุสาธุเอาเจริญพรรักไว้สาพระอาจารย์เจ้าปิดวิทยุตัวนะปิดวิทยุตัวไอ้เจริญพรแม่สีคุณกะเจ้าแม่วันนี้ไปขกรรมมันถือกระบอกนะเป็นยังแม่อนุโมทนาอยู่ที่บ้านก็ต้องได้บุญนะแม่เนาะเดินกลับใครได้เออน่ากลับมาเป็นยังแม่อยู่ที่บ้านอนุโมทนาเด้ออยู่ดีมีสุขนะอ้าวเป็นกำลังใจแต่ไม่ได้โทรหาเมื่อแล้วแม่นแม่นแม่นสาธุอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอจ้าพระอาจารย์ก็อยู่ดีมีสุขแน่สาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอน
ไม่ใส่แก้วพระอาจารย์อยู่ไม่ใส่ทองนะเจ้าโอ้ไม่ใส่ทองเนาะอยู่ดีมีสุขเลยไม่ใส่ทองเนอะเกณฑ์98.5นะเจ้าเฮ้ยตอ้องมหาสมศักดิ์ต้นเดินรุดงวันนั้นต้นนอนประชาวัดไวละเนาะเออแม่แม่แม่ต้นดีต้นมานี่หมุนต้นมาแม่แม่แม่เจ้าอ๋อมาสอนเข้าเจ้าในเจ้าเอออนุโมทนาเนอะดีใจแต่แต่ไม่รีบมาส่งเจ้าอ๋อไม่รีบมาส่งนะเออดีละดีละโมทนาก็ไม่รีดด้วยใหญ่บุญหลวงเด้อเจ้าได้หันกันแล้วไอ้สามท่านเจ้านี่เดี๋ยวนี้เพิ่นไปว่าหลวงพ่อขาวนะเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนาะถ้าเป็นนี่เจ้าสาธุถ้ามันหาว่าความดีนี่มันไม่มีสายถ้าอยากได้ต้องทำเองอยากได้ดีไม่ทำดีนั่นมีมากดีแต่อยากหาไม่ทำแม่ขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอดีจะขอรอจะดีไม่มีเลยนะเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าขอไหว้สาธุเจ้าเจริญปอนเออหลุดไปแล้วนั่นเอาเข้ามาใหม่เจริญปอนเจ้ากับบริษัทเจ้าท่านพระอาจารย์ไปสุเกียรติศิลปซิตี้อ่ะพระองค์ปูนเด้อติดตามท่านพระอาจารย์ทุกวันอาทิตย์นะเจ้าสาธุสาธุเด้อวันที่26ก็นะอนุโมทนาบุญด้วยเด้ออยู่ดีมีสุขบุญรักษาเด้อเจริญปอนเด้อเจ้ากับบริษัทเจ้าท่านพระอาจารย์สาธุสาธุเจ้าสาธุเอาสายต่อไป089262499เจริญปอนเจ้ากับพระสาเจ้าท่านพระอาจารย์เออแม่เลือนคำนวณเด้อมาคำนวณมาดินดานจะซ่อนเจ้าอ๋อแม่คำนวณเจ้ซ่อนเมืองปานเนาะเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอบุญทั้งสาเนอเจ้าที่ตามอยู่เนอเจ้าเนอสาธุสาธุเนอเจ้ากับพระสาเจ้าสาธุ089262499เจริญปอนเจริญปอนฮัลโหลเจ้าพระอาจารย์เจ้าไม่ฟังยินเลยเอานี่ไม่เลื่อนแสนต่อกะเจ้าเมืองวังเหนือเนาะวังเหนือลำปางเนาะแม่เนาะอยู่ดีมีสุขเนาะไม่เลื่อนเนาะไม่ให้กำลังใจเลยสาธุสาธุเจ้ากลับไปกราบเจ้าสาธุสาธุเอาเจริญปอนเออมึงมาล้อแม่บัวเขียวเป็นยังไงครับคุณตาเออโหอืออุชุเป็นไงกับลูกคุณตาอุชุเทรนเนอร์ตบลูกน้องมึงกันเออตบลูกตบลูกชุบสาธุแม่บัวเขียวเอาเจริญปอนครับไว้สามอาจารย์โอ้ป้อบุญตาลเจดีย์สามยอดอำเภอป่าซางเออเหมือนละเนอร์นะวันนี้สินเสียงป้องมันละถึงเขาได้ไปหากันอยู่ในท่านเนอร์ไปหากันกาเนี่ยอยู่ดีมีสุขเนอร์สาธุสาธุเนอร์ไอ้สาเอาเจริญปอนขอบาจุมาแล้วพี่ก็จะเสียแซ่ดีหน่อยนะบ้านเออมาพี่ก็จะมาพี่นะคนนี้บอแม่บัวเขียวปุ้นบ้านห้วยสมปล่อยแม่บัวเขียวอ้าว089 262499นะอย่าโยมศรัทธาโทรเข้ามาเนอะมีเวลาได้หลายสายอยู่อ้าวเจริญปอนไม่เสียเจ้าอาจารย์นี่ไม่หลงก็เสียงนี่เมืองดีเออไม่หลงฟังเจ้าท่านกาตั้งรีฝนอ๋อฟังเจ้าแล้วนะแม่เนาะเจ้าอยู่ดีมีสุขบุญรักษาเนี่ยไม่หลงเนอะเจ้าอยู่ดีมีสุขบุญรักษาเหมือนกันเลยไม่ไหวเจ้าสาธุสาธุ089 262499เจริญปอนกราบไหว้สาธุท่านที่ไหนตั้งได้นี่ทศจักรวันนี้เจ้าฟังขึ้น103.75วิธีที่ชุมชนคนเมืองดีเจ้าชัดเจนดีนะคะชัดเจนดีเนาะอันนี้แม่มาลีวันแม่มาลีวันโอ้ไม่ได้โทรมาเมื่อแล้วนะแม่เจ้าก็ฟังอยู่เจ้าฟังอยู่เนาะเออขอบคุณอนุโมทนาเนอะเจ้ากราบไปสาธุสาธุสาธุขอบคุณเนอะอยู่แม่มาลีวันอยู่ดีมีสุขเนอะเจ
สาธุโอ้มึงลีฟังกันหลายเหมือนเนี่ยได้ส่งสายแล้วเอาเจริญพรพระเจ้าพระจ๋าเจ้ามินิตันปุงหนองเมียวเป้านะเจ้ามินิตันปุงหนองเวียงป่าเป้าเนาะอยู่ดีมีสุขในมินิตเนอะแล้วเหมือนเล่นหนังเลี้ยงฟังอาจารย์นะเป็นกำลังใจตัวเองนะเจ้าขอบคุณอนุโมทนาอยู่ดีมีสุขนะวันที่สองหกขออนุโมทนาบุญไปนะเจ้าอนุโมทนาด้วยกันเนอะวันนี้จะโอ้คนมาหลายเหมือนแม่บุญทักษาเนอะสาธุ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 เจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญพรภาษาช่างคันนี่ที่ไหนตั้งได้ไหมอันนี้อยู่บ้านหนองหนอดเลี้ยงบักก้าวเจ้าจีนีเฉลียวเจ้าฟังอยู่นี่ฟังทางตลอดแต่มันไม่ได้ท้องเหรอเจ้าเออไม่เฉลียวบ้านห้องหลอดเนาะเลี้ยงบักก้าวเจ้าเลี้ยงบักก้าวไก่ไปอยู่ผ่านไปไปเจียงไฮผ่านไปฮะนะแม่เหยเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะไม่เฉลียวเนอะเจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรเจ้าเลยสาเจ้าค่ะอาจารย์นั่นไม่สีทอนกันเนี่ยเจ้าเออฟังที่ใช้ประการมุกกันไหมเจ้าอยู่ที่ใช้ประการคุยเจ้าเอออยู่ดีมีสุขนะแม่เนอเจ้าชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีเนาะเนอะไหนก็อนุโมทนาสาธุเตเน่งานสาธุบุญทักษาเนอแม่ได้บุญด้วยกันเนอเจ้าไว้สาเจ้าสาธุสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนไว้สาเจ้าอันนี้ที่ไหนตั้งได้แม่น้อยตาโทกเจ้าอ๋อแม่น้อยตาโทกอยู่ดีมีสุขเนอแม่น้อยเนอเจ้าวันพุธท่านมาเออพูดไปกันไปกันแม่ก็ไปเนอะผัวเออไปปะพูดนั่นเนอะแม่เหยเจ้าแม่ไปสองคนแม่วันนี้เออแม่วันดีกันเออนั่งกันนั่งกันไปปะกันพูดนั่นเนอะแม่น้อยเนอะเจ้าอยู่ดีมีสุขบุญทักษาเนอะเจ้าแม่ไปกำลังใจเนอะขอบคุณอนุโมทนาเจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญพรเจ้าหัวใจเจ้าดังสุดพี่แม่พี่สมัยลองฟังเลยเจ้ากูมาส่งแหลกเนาะกดจะได้เบอร์สันวักกูจ้ะนะเอออยู่ดีมีสุขพอดีเจ้าไปขออนุโมทนาที่ไหนเจ้าเอออนุโมทนาด้วยกันนะแม่เนาะได้บุญกุศลเนอะแม่เนอะไม่ฟังประจำเลยกะที่ได้ก็เจ้าไม่ฟังประจำเนาะเจ้าฟังสตังเลยเจ้าจะแม่สนังโคข้างแหงเจ้าอ๋ออยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะเจ้าไม่เป็นกำลังใจเนอะสาธุ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 บุญทักษานะแม่เนอะนะ0892624999นะได้แห่งสายหนึ่งถ้าจะได้อยู่ได้สายสองสายสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราโจทย์เอาเนอะเดี๋ยวก่อนเนอะ0892624999หลายคนบันเทิงจดบัตรันกว่าจะได้เบอร์บางคนบอกว่าแบบนั้นเลยประกาศเบอร์คำหนึ่ง0892624999นะวันนี้ประกาศออกอากาศนะญาติโยมศรัทธาโทรเข้ามาได้ในเบอร์นี้นะวันพุธนี้ที่วัดปัตตังเจริญปราการพุทธนันทศรัทธาเนาะวันพุธนี้ที่ปัตตังเจริญนะและก็มีที่กัลยาณิวัฒนาที่หนึ่งนะวัดกัลยาณิวัฒนามีพวกนี้จงกันสองที่ปัตตังเจริญนี่ก็โอ้คนจะเป็นปานนะเนอะหลายปานกับโมเนอร์นะหลายที่ทางที่จะไปสวดอิติปิโสด้วยกันบางคนก็จะวันนั้นไผ่บอกว่าเออสวดอิติปิโสแล้วนะเมื่อคืน11มัน12จะเดินทางไปที่กัลยาณิวัฒนาจะไปชมบรรยากาศได้บอกว่าตอนเจ้ากินงานแล้วขึ้นไปเลยการอยู่ไปเลยประเพณีเพิ่นจะเตรียมงานตั้งแต่วันที่12 13เพิ่นน่ะไปปัตตังเจริญก่อนนะไปพบปะกันที่ฮันเนอร์ศรัทธานะญาติโยมศรัทธาไปเจอกันที่วัดปัตตังเจริญจะมีการสวดอิติปิโสอย่างที่ศรัทธาฮู้น่ะเนาะเอาโทรเข้ามาเอารับสายสายนึงเนาะเอาเจริญปอนเจริญปอนก็ว่าสาเจ้าแม่บอกคำสินาแต่แจงอย่างเราเจ้าแม่บอกคำกันอยู่ดีมีสุขนะแม่บอกคำเนอะฟัง
จ้าเอออยู่ดีชัดเจนดีนะแม่เนาะฟัง 98.75 ก้าจ้าคือด้วยตรงกลางกาจ้าเฮ้ยตรงสังชัดเจนดีนะแม่เนาะจ้าชัดเจนดีอยู่ดีมีสุขนะแม่เนาะสาธุสาธุกำลังใจเจ้าสาธุสาธุกำลังใจเจ้าสาธุนี่แม่บัวคำตาจางไล่คนที่ตาจางฟังอยู่นะอำเภอเวียงหนองร่องสัตตาสาธุชนท่านผู้ฟังเราไว้ปากันมาข้ามกรรมน้องสถานเนาะเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง4ทุ่มนะรายการอุจารภาษาธรรมรายการธรรมะจะยอดลอยพบปากันมาข้ามกรรมหนึ่งนะคงจะไปออกอากาศที่ปัตตังเจริญพุทธสถานเนาะสอบพอคนขับรถก่อนเนอะเดี๋ยวพอก่อนเอาใส่เข้ามาใส่เอาห้ามใส่เอาใส่สุดท้ายเนาะเจริญปอนจัดที่ไหนตั้งได้ไม่ใช่บ้านน้องโมชีบ้านอย่างอำเภอแม่ท่าลำปางนะแม่นอจ้าโอ้แม่ท่านี่ก็ฟังกันนักอยู่นะแม่นอมันนักแล้วเขาไม่ได้โทรเจ้าเป็นฟังกันคนเท่าคนฟังกันขนาดหมดแล้ววันนั้นไปอุตรดิตถ์ไปแว่ฉันเจ้าที่พูดนั่นที่แม่ท่าพูดนั่นมาแล้วนะโอ้เดี๋ยวอันนี้ก็เราลาหน้านะคะเออนั่นนั่นนั่นแม่ก็ไปแม่ก็ไปแม่ไปว่าไปเจ้าเออน่ะๆบ่ฮู้ว่าแม่คนไหนแต่แม่สิบ้านนาดงหนูแม่เนี่ยที่อันอันอไหมเนี่ยอ๋อแม่บ้านนาดงนะแม่เนาะเจ้าแล้วก็อันที่ไปอันได้นอนนั่นขอย้อนไปวันศุกร์นะบ่ได้ไปเจ้าอ๋อเป็นหยังแม่อนุโมทนาอยู่ที่บ้านหมดเนี่ยอันหอมไปพูดน่ะเจ้าอ๋อเออดีละนี่สาธุอยู่ดีมีสุขนะแม่เด้อเจ้าสาธุสาธุแม่ท่าแม่ท่าจะมาหลายคนอยู่ก็หลายอยู่หลายอยู่อันออกไปอันนาธานกับนันตุนก่อนอ๋อมาตั้งมาตั้งมาตอกันพ้องเนอเจ้าจ้าอยู่ดีมีสุขเนอบุญทั้งสารเนอสาธุสาธุเจ้าเอาละสัตว์เวลาหมดลงไปแล้วกันนี้เวลาเสี่ยงไปแต่นะบุญใดกุศลใดที่ศรัทธาสาธุชนสั่งสมมาความดีใดที่ศรัทธาสั่งสมมาคืออยู่กับความดีตลอดจะได้สูญหายบุญก็จะได้สูญหายคือศรัทธาอยู่กับบุญกับกุศลอยู่กับความดีตลอดเวลาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังคือมีความสุขตลอดกาลความดีใดที่ดีบริสุทธิ์แล้วความดีนั้นจงเกิดขึ้นแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังกู้พื้นที่แล้วก็สถานีทุกๆสถานีคือเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมีสุขอายุมันยืนยาวสุขภาพแข็งแรงได้เข้าใจในธรรมรู้ยิ่งในธรรมเจริญในธรรมธรรมที่สุขพ้นทุกข์เกิดขึ้นแก่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกๆคนทุกๆท่านยิ่งขึ้นไปเถิด